สวัสดีครับพบกับร้านริมทางคอฟฟี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำเอสเปรสโซ่แบบ Perfect Shot นะครับซึ่งเอสเปรสโซ่แบบนี้ก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นกาแฟร้อนที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งก็ตรงกับความหมายของคำว่าเอสนะครับซึ่งก็คือความรีบเร่งนะครับแล้วก็ความเร่งด่วนนะครับซึ่งกาแฟชนิดนี้ก็จะมีเทคนิคการทำนะครับที่ไม่ยุ่งยากนักนะครับแต่ว่าจะต้องใช้เทคนิคนะครับในการทำให้ออกมาเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้กดน้ำเปล่านะครับจากหัวชงนะครับเข้าสู่ก้านชงของเราเพื่ออุ่นก้านชงให้มีความร้อนนะครับให้มากที่สุดนะครับกดสักครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้หัวชงมีความร้อนนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการบดเมล็ดกาแฟนะครับก็ให้ปรับเครื่องบดเมล็ดกาแฟให้มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็กดผงกาแฟให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาแทมป์นะครับเวลาแทมเปอร์กดลงไปเนี่ยให้ใช้น้ำหนักมากกว่าปกติพอสมควรนะครับและขั้นตอนของการกดน้ำกาแฟนะครับให้กดน้ำกาแฟนะครับลงไปในแก้วที่จะใช้เสิร์ฟได้เลยนะครับเพราะว่าเอสเปรสโซ่จะไม่ใส่อะไรลงไปนอกจากน้ำกาแฟล้วนๆนะครับแล้วก็กดให้พอดีนะครับน้ำกาแฟจะต้องไม่มากจนเกินไปนะครับลูกค้านะครับที่เขาสั่งเขาก็จะดื่มเพียงครั้งเดียวนะครับให้หมดแก้วเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่ทานกาแฟแบบ Perfect Shot นะครับก็จะดื่มแบบนั้นนะครับซะส่วนใหญ่ส่วนการเสิร์ฟนะครับก็เสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมีน้ำตาลไม่ต้องมีนมนะครับแล้วก็มักจะตามด้วยน้ำชาละร้อนสักแก้วก็พอนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการทำ Perfect Shot นะครับของทางร้านริมทางคอฟฟี่นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทางร้านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ